สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับขอร้ำคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่24กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้อว่ากฎหมายกับกองโจรเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลวบอกว่าบ้านเมือง ่วยไข้ด้วยโควิดรุมเร้าเนี่ยมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับคือทำให้เข้าใจคนไทยเราดีขึ้นว่าคนไทยวันนี้ทั้งรุ่นเก่าทั้งรุ่นใหม่มีทัศนคติกับชาติบ้านเมืองของตัวเองเนี่ยอย่างไรรักห่วงแหนมีภัยผนึกใจสู้ไทยต้องไม่ทิ้งกันหรือว่าชังหรือแหนงไหน เห็นบ้านเมืองมีภัยเนี่ยก็สะใจบางคนก็กระหน่ำซ้ำเติมนะครับหวังที่จะให้วอดวายสิ้นไทยกันเลยนั่นคือชัยชนะของขยะไร้รากตอนนี้หมาตายตัวหนึงเนี่ยก็กลายเป็นความผิดของรัฐบาลบริหารผิดพลาดบ้างล้มเหลวบ้างคนเก่งคนรู้ปัญหาและแก้ได้ทุกปัญหาวันนี้คือคนจ้องจับผิดแล้วก็ไปจอ่อหน้าจอกัน ส่วนคนหน้างานทั้งรัฐบาลทั้งพยาบาลทั้งแพทย์ทุกบุคลากรเนี่ยซื่อบือ้อไม่เป็นประษาอะไรสักอย่างหนึง่งคือดูๆไปแล้วเนี่ยบ้านเมืองตอนนี้มันจะมีคนเก่งอยู่แค่3ประเภทนะครับประเภทที่ 1- คือคนบ้าประเภทที่ 2- ก็คือคนที่ไม่ทำจ้องจับผิดคนทาประเภทที่ 3- ก็คือคนที่จ้องซ้ำเติมบ้านเมือง เมืองไทยในภาวะนี้เนี่ยเปรียบไปก็คล้ายกับปราสาสไม่ขีดนะครับแต่ละกา้านคารน้ำหนักก่ายกันขึ้นไปเติมลงไปอีกกา้านหนึ่งมันก็พังจะชักออกสักกา้านหนึ่งมันก็พังและจะทำยังไงนะครับต้องให้ดีให้ชั่วต้องให้ขาวให้ดำต้องทวงดุลคงสภาพมั่นคงในเปราะบางลักษณะนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นเลยครับก็คงจะเกินสติปัญญาที่ผมจะตอบนะครับ ท่านคงจะเห็นข่าวที่จู่ๆสหรัฐเนี่ยก็ถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานอย่างฉับพลันแล้วก็ขึ้นเครื่องบินหนีกลับบ้านไปเมื่อเร็วๆนี้กันกระมังนะครับสหรัฐบอกว่านี่คือยุทธศาสตร์แต่ว่าชาวอัฟกันกับชาวโลกเนี่ยเขาบอกว่าไอ้การเนี่ยรบแพ้ด้านายหนีตายกันกระเจิงไปแล้วคำถามคือแพ้ใครสหรัฐแพ้กองโจรตอริบันครับ ทิ้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทิ้งค่ายทิ้งสมบัตินอกกายทุกอย่างเอาเพียงชีวิตหนีรอดกลับอเมริกาไปก็ทำให้นึกถึงสงครามเวียดนามซึ่งยาวนานร่วม20ปีนะครับจากปีพุทธศักราช2498ถึงปี2518ในคราวนั้นเนี่ยสหรัฐทุ่มกำลังทหารและงบประมาณไม่รู้ว่าเป็นจำนวนกีนลน่ล้าน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 ดอลลาร์ไปสู้รบกับเวียดนามเหนือด้วยศักยภาพที่เหนือกว่า ทุกขุมกำลังเลยทีเดียวแต่สุดท้ายครับสหรัฐต้องแพ้พ่ายแล้วก็ถลกตูดหนีเอาตัวรอดกลับประเทศไปโดยที่ไม่มีการอินังขังขอบกับชาติที่ร่วมรบแต่อย่างใดสหรัฐและแนวร่วมมี B52 มีจรวดตายไปกว่า8 0 0แสนคนด้วยกันแต่ว่าเวียดนามเหนือมีตะสากะเบอือครับตายแค่ห0 0 0นถามว่าเวียดนามใช้สากะเบอือพิชิตรถถัง เครื่องบินจรวจสหรัฐด้วยวิธีไหนก็วิธีการเดียวกับอัฟกานิสถานนี่แหละครับก็คือรบแบบก่องโจรก็เลยทำให้เกิดมุมคิดขึ้นมาว่าการเอาชนะตัวตนด้วยตัวตนในน้ำหนักที่ต่างกันเนี่ยมันไม่มีทางชนะเวทกงก็เลยใช้ยุทธวิธีมีรูปแบบแต่ไร้ตัวตนเข้าไปสับรพยุทต์กับกำลังรบที่มีรูปแบบและมีตัวตนของสหรัฐ ทีนี้ย้อนดูปัจจุบันนี้นะครับไม่ต้องอื่นไกลอกครับใกล้ตัวจากบ้านเรานี่แหละครับขบวนการล้มเจ้าล้มประเทศใช้ยุทธศาสตร์กองโจรไอทีโจมตีประเทศและรัฐบาลด้วยการสร้างข่าวเท็จและใช้วิธีการอิงโครงประวัติศาสตร์แล้วบิดข้อเท็จจริงสร้างทัศนคติด้อยค่าความเป็นมาของชาติและบรรพบุรุษของตัวเองให้เด็กและคนที่ไม่รู้ค่อยๆซึมซับร,รับรู้ผ่านยุทธการไอที IT. ขบวนการ3นิ้วใช้ระบบไอทีค่อยๆเปลี่ยนชาติและสถาบันทางแทรกคำให้คนรุ่นใหม่เกิดทัศนคติช่างชาติเกลียดสถาบันทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษานี่ไม่ใช่แค่2ปี3ปีนี้นะครับแต่เป็น10ปี20ปีต่อเนื่องจนถึงวันนี้สามารถที่จะปลูกฝังสร้างทัศนคติช่างชาติชังสถาบันให้งอกในหมู่คนรุ่นใหม่กระจายไปในทุกระบบงาน ต่อเนื่องลุกคืบถึงขั้นใช้สื่อสารอินเทอร์เนต็ตเนี่ยสร้างข่าวสารควบคุมชี้ทางให้คนรุ่นใหม่อยู่ใต้คอนโทรลได้ส่วนหนึ่งนี่คืออะไรมันก็คือรูปแบบกองโจรอย่างตอริบันในอัฟกานิสถานอย่างเวียดกงในเวียดนามในอดีตดีๆนี่เองนะครับเพียงแต่ว่าปรับจากกองโจรที่รบแบบไร้ร่องรอยและตัวตนเนี่ยเป็นคลื่นสื่อสารไอที IT ที่ไร้ร่องรอยและตัวตนแทนเท่านั้นเอง เกือบทุกประเทศตอนนี้เป็นรองกองโจนไอทีในยุทธการข่าวสารเท่านั้นแหละครับยุคก,ก่อนใ,นใช้กำลังทําสงครามชิงประชาชนซึ่งสิ้นเปลืองมากได้ไม่คุ้มเสียกันวันนี้ใช้ระบบไอทีครับทำสงครามชิงทั้งประชาชนยึดครองรทั้งประเทศโดยไม่จะเป็นต้องมีกองทัพให้เถอะทะไปะระบบรัฐสู้กับกองโจนว่ารับมือยากแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมันพัฒนาเป็นกองโจนไอทียิ่งยาก เป็นร้อยเท่าเข้าไปอีกเพราะวมันไม่ต่างกับการไล่จับเงาสหรัฐใช้กำลังทำสงครามหลายประเทศสำเร็จแค่หนึ่งในร้อยแต่ก็คุ้มเพราะว่าตีเป็นค่าประสบการณ์ที่ริ่าเรียนจากระบบกองโจรคนตะวันตกเนี่ยเก่งในทางพัฒนาเก่งในทางต่อยอดแต่พอถึงยุคไอทีจึงประยุกต์หลักการกองโจรในตัวตนคนไปเป็นกองโจรไอทีที่มีแค่ชิป แผ่นเดียวแต่เปรี้ยวในทั้งโลกกันนะครับกองโจรชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าโหดเร็วเถื่อนแถมยังล่องหนเหนือกฎหมายจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเห็นหน้าเห็นตัวไม่ไว้แต่ก็ไปไม่ถึงถ้าถึงสามสัตว์ก็คงไม่ลอยชายได้ถึงวันนี้หรอกนะครับแต่ระบบรัฐต้องเพียบพร้อมหลักฐานพยานดุลยธรรมร้อยระบบพันระเบียบ ล้านสิทธิมนุษยชนอิสระภาพหรือเสรีภาพสุดท้ายแล้วกองโจรอย่างตอริบันอย่างเวียดกองอย่างเขมรแดงนั่นแหละครับได้ชูนิ้วกลางสัญลักษณ์ใหม่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งชัยโยชัยโยรัฐบาลถ้าใช้รูปแบบและตัวตนเข้าสู้กองโจรไอทีที่ไร้ตัวตนไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีทางสำเร็จครับยิ่งตอนนี้กลุ่ม n อ o ที่แฝงอยู่ทุกยูนิตประเทศใต้ก,กลไกจักรวรรด อำนาจตะวันตกเขาต้องการล้มรัฐบาลให้ได้คืนให้อยู่พวกเขาต้องอดตายเพราะว่ารัฐบาลกําลังจะออกกฎหมายว่า NGO ต้องแจงที่มาที่ไปของรายได้ทุกบาททุกสตางค์คนดีเพื่อสังคมเนี่ยยอมไม่ได้ครับต้องตะโกนภาษีของกูกับคนอื่นได้แต่เงินรับ NGO คนดีต้องเสียภาษีด้วยหรือแบบนี้จึงต้องโหมล้มรัฐบาลล้มประยุทธ์ นี่แหละครับทุกฝ่ายต่างก็มีผลประโยชน์เป็นตัวประสานจึงรวมกันในรูปแบบกองโจรไอทีไร้ร่องรอยก็ฝากให้คิดกันนะครับจะจับเงาโจรหรือว่าจะจับตัวโจรใบหวยกันขนาดนี้แล้วเนี่ยยังตีเป็นตัวเลขไปแทงไม่ถูกอีกก็ไปโดดเจ้าพระยาตายเถอะไป